นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minutes นาทีลงทุนนะครับวันนี้วันที่1สิงหาคม2562โสพลณวรัตนาพงศ์ครับและธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์นะคะเป็นต้นเดือนที่หนักหน่อยแล้วค่ะเพราะว่าหุ้นสหรัฐร่วงลงมามากนะคะทราบผลการประชุมเฟดแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปโดยรวมการท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์เป็นยังไงบ้างดุเดือดพอสมควรเลยใช่ครับทักทายคุณผู้ชมทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยนะครับแล้วก็รวมถึง Live Facebook ของทาง Set แล้วก็ Set Trade ที่แชร์ไลฟ์ของเราไปด้วยนะครับพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ถ้าอยากดูการวิเคราะห์ภาวะตลาดการแข่งขันต่างๆก็ที่ settrade.com รวบรวมไว้ให้ www.settrade.com และที่ Facebook settrade club ด้วยนะครับบรรยากาศตลาดหุ้นนะคะคือนักลงทุนนี่ก็แปลกเนาะรู้ทั้งรู้ว่าเขาก็จะลดดอกเบี้ยก็ทำใจไว้บ้างว่าอาจจะลด 0.25% เนี่ยแต่พอเขาลดเท่านี้จริงๆกลายเป็นว่าผิดหวังหรืออาจจะถ้อยแถลงที่เจอโรมพาวเวลแถลงออกมาหรืออาจจะรวมไปถึงท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์หรือเปล่าค่อยๆไล่เรียงดูไปพร้อมๆกันนะครับก็ทำให้ดาวโจนส์ร่วงไปหนักสุดในรอบ2เดือนค่ะคือปิดร่วง 333.75 จุดเลยนะคะหลังจากเฟดไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกในอนาคตดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ตอนนี้อยู่ที่ 26,864.27 จุดค่ะก็หลุด 27,000 มาส่วน S&P 500นะคะลงมา 32.8 จุดประมาณ 1% เช่นเดียวกันโดยทั้งดาวโจนส์และ S&P 500ต่างก็ปิดร่วงลงในวันเดียวเนี่ยนับว่าหนักที่สุดนับตั้งแต่31พฤษภาคมของปีนี้เลยนะคะหรือว่าประมาณ2เดือนส่วน Nasdaq ลงมาเกือบ100จุดเลยค่ะคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินหรือว่า FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐมีมติ8ต่อ2เสียงในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นลงมา 0.25% นะครับไปสู่ระดับ 2-2.25% ในการประชุมเมื่อวานนี้ซึ่งก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดการไว้ก่อนหน้านี้เป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่16ธันวาคม2551ครับเฟดระบุว่ากังวลกับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐที่อยู่ในระดับที่ต่ำนั่นเป็นเหตุสาเหตุสำคัญสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในการประชุมครั้งนี้ครับขณะที่ถ้อยแถลงของเจอโรมพาวเวลประธานเฟดหลังการประชุมระบุว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ของเฟดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของมาตรการที่เฟดกำลังดำเนินการอยู่เพื่อปรับให้เข้ากับสภาวะเศรษฐกิจครับและการปรับลดอัตราดอกเบี้ยก็เป็นการป้องกันความเสี่ยงเป็นขาลงในช่วงขาลงเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและกระตุ้นเงินเฟ้อธนาคารกลางสหรัฐมองว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นเพียงการปรับเปลี่ยนนโยบายในช่วงกลางวัฏจักรซึ่งช่วยตอบโจทย์ต่อเป้าหมายทั้งหมดของธนาคารกลางสหรัฐครับแต่ไม่มีสัญญาณนะคะคือเจอโรมพาวเวลไม่ได้ให้การรับประกันว่าเฟดจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกในอนาคตเนาะกระทุ่งทุนก็เลยผิดหวังกันไปนะคะและเดี๋ยวมีตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรของเดือนกรกฎาคมของสหรัฐวันศุกร์นี้ด้วยมาดูทวีตของโดนัลด์ทรัมป์กันเลยค่ะคือทรัมป์ทวีตหลังจากที่เฟดประกาศมาเนี่ยนะคะว่าสิ่งที่ตลาดอยากได้ยินเจอโรมพาวเวลแล้วก็เฟดก็คืออยากได้ยินว่าครั้งนี้เป็นการปรับลดเริ่มต้นเท่านั้นแล้วก็จะมีการปรับลดอีกต่อไปอย่างต่อเนื่องอย่างระยะยาวซึ่งจะทำให้เขาตามจีนแล้วก็ตาม EU ทันนะคะแต่สุดท้ายแล้วเฟดไม่ได้ส่งสัญญาณนั้นออกมาทำก็เลยแสดงความผิดหวังด้วยเหมือนกันนอกจากนี้ก็ยังซ้ำเติมอีกว่าแต่มันก็เป็นเรื่องปกติแหละที่พาเวล let us down ก็คือชอบทำให้เราผิดหวังโอ้อย่างนั้นเลยบอกว่าตั้งแต่แรกแล้วเขาก็ไม่ควรที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือว่าใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดตั้งแต่ตอนนั้นยังไงเราก็ชนะอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ช่วยอะไรเรามากนักคือไม่กินเส้นกันสุดๆเลยง่ายๆอันนี้เป็นทวีตล่าสุดเลยค่ะเมื่อประมาณ2ชั่วโมงที่แล้วเองนะคะทรัมป์ยังไม่นอนนะคะก็ทวีตเพิ่มเติมว่านักวิเคราะห์มองว่าเฟดไม่ควรที่จะใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดตั้งแต่แรกแล้วเขาก็รอกันนานมากเพื่อให้เฟดแก้ไขข้อผิดพลาดครั้งนี้มีเฟดท่านนึงด้วยนะคะจากสาขาเซนต์หลุยส์ก็คือเจมส์บุลลาร์ดเนี่ยที่บอกว่าเขารอมานานมากเลยนะคะที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วเป็นความผิดของพาเวลที่ไปปรับลดที่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อคราวแล้วแต่อย่างน้อยเขาก็ปรับลดแล้วแหละรอบนี้นะครับส่วนการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนรอบใหม่ก็สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวานนี้ที่นครเซี่ยงไฮ้ครับ
ไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าทั้งสองฝ่ายมีความคืบหน้าในการยุติข้อพิพาททางการค้าที่ยืดเยื้อมานานนับปีแล้วนะครับแต่ว่ากระทรวงพาณิชย์ของจีนบอกว่าการเจรจาครั้งนี้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์มีการคุยกันเกี่ยวกับการให้จีนซื้อสินค้าเกษตรของสหรัฐมากขึ้นแล้วก็เห็นพ้องที่จะจัดการเจรจาครั้งต่อไปในเดือนกันยายนคราวนี้จะเป็นที่สหรัฐอเมริกานะครับค่ะส่วนที่ยุโรปนะคะนโยบายผ่อนคลาย QE เขาก็ดำเนินกันต่อไปเพราะฉะนั้นหุ้นยุโรปก็ไม่ได้รับข่าวเฟดเท่าไหร่แต่ไปรับผลการผลประกอบการของแบงก์ยุโรปนะคะที่ออกมาแข็งแกร่งก็เลยสามารถทำให้ปิดบวกได้ในบางตลาดนะคะฟุตซี่ร้อยลงค่ะ 59.99 จุดนะคะแต่ DAX ขยับเพิ่มขึ้น 41.8 จุดและ CAC 40ฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 7.84 จุดค่ะตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับขึ้นก็เป็นแรงหนุนจากการที่ธนาคารกลางของยุโรปหลายแห่งนะครับเปิดเผยผลประกอบการที่ออกมาดีนักลงทุนยังระมัดระวังในการซื้อขายตอนนั้นก่อนการประชุมและจะทราบผลการประชุมของเฟดนะครับซึ่งอย่างที่เราทราบพอตลาดยุโรปปิดเฟดก็ลดดอกเบี้ยลง 0.25% ตามที่ตลาดคาดหมายเอาไว้นะครับส่วนเรื่องของน้ำมันกันต่อเลยนะคะมีตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบออกมาแล้วค่ะทำให้ WTI ปิดบวกไป53เซ็นต์ได้นะคะขานรับสต็อกน้ำมันดิบที่ลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็เรื่องของเฟดด้วยหันดอกเบี้ยลง 0.25% WTI ตอนนี้อยู่ที่58.58 เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนเบรนท์นะคะ65.17 เซนต์ต่อบาร์เรลเพิ่มขึ้นมาได้45เซนต์และดูไบเพิ่มขึ้นมาเกือบ1เหรียญค่ะที่ปิดบวกได้เพราะว่าสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐปรับตัวลงมากกว่าที่คาดการไว้แล้วก็ยังลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่7โดยลดลงอีก8ล้าน5แสนบาร์เรลก็นักกว่ามากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้3ล้าน9แสนบาร์เรลนอกจากนี้ตลาดน้ำมันยังได้แรงหนุนจากเรื่องของเฟดนะคะที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยก็แสดงว่าอยากที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจพอกระตุ้นเศรษฐกิจการผลิตเพิ่มขึ้นการใช้น้ำมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นไปด้วยค่ะนะครับไปดูราคาทองคำกันบ้างที่ตลาดต่างประเทศลงไป4เหรียญครับราคาสัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนธันวาคมลงไป4เหรียญประมาณ 0.3% 1,437.80 เหรียญต่อออนซ์นะครับปิดลบเมื่อคืนนี้เพราะว่าเงินดอลลาร์แข็งค่าก็ลดความน่าสนใจของทองคำครับสัญญาทองคำปิดในแดนลบเป็นวันแรกในรอบ4วันก่อนการประชุมเฟดจะรู้ผลนะครับและนักลงทุนก็จับตาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรประจำเดือนกรกฎาคมของสหรัฐซึ่งจะเปิดเผยในวันพรุ่งนี้ส่วนราคาทองบ้านเราทำใจกันนิดนึงนะครับราคาทองที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาราคาลงทีเดียว250บาทครับทองคำแท่งขายออก 2,600 บาททองคำรูปพรรณขายออกอยู่ที่บาทละ 21,100 บาทด้วยกันครับเริ่มต้นเดือนกันแบบลงทีฮวบเลยนะคะใช่ครับนี่ขนาดเงินบาทอ่อนค่าลงนะเงินบาทอ่อนค่ามาเช้านี้30บาท90ตังค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะตลาดการเงินช่วงนี้ปิดรับความเสี่ยงนะคะหลังจากทราบข่าวเฟดไปที่เรียบร้อยแล้วส่วนกรอบค่าเงินบาทก็เลยขยับขึ้นมานะคะเช้าวันนี้คาดว่าอยู่ที่30บาท83ตังค์ถึง30บาท93ตังค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะเราจะมาดูภาพรวมเศรษฐกิจกันหน่อยนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าปีนี้เศรษฐกิจของไทยมีโอกาสจะเติบโตต่ำกว่าร้อยละ 3.3 ส่งออกก็มีแนวโน้มจะติดลบด้วยครับคุณดอนนาคอนทัพผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคธนาคารแห่งประเทศไทยบอกนะครับว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้มีโอกาสจะโตต่ำกว่าที่แบงก์ชาติประเมินไว้ที่ร้อยละ 3.3 คาดการณ์อัตราการเติบโตไตรมาส 2จะเติบโตต่ำที่สุดครับและการส่งออกปีนี้มีโอกาสจะติดลบหลังจากที่ส่งออกครึ่งปีแรกหดตัวไปร้อยละ 4.2 ตัวเลขนำเข้าเดือนมิถุนายนหดตัวในกลุ่มวัตถุดิบแล้วก็สินค้าขั้นกลางครับส่วนการบริโภคในประเทศชะลอตัวลงในเกือบทุกหมวดการใช้จ่ายโดยการบริโภคสินค้าคงทนอย่างเช่นยอดขายรถยนต์มอเตอร์ไซค์เดือนมิถุนายนหดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ2ปี6เดือนคือตั้งแต่ธันวาคม59เพราะว่ากำลังซื้อโดยรวมมีทิศทางชะลอตัวลงนะครับแต่ครึ่งปีหลังนะคะแบงก์ชาติก็มองว่าน่าจะดีกว่าครึ่งปีแรกเลยค่ะเพราะว่ารัฐบาลจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเพิ่มเติมอย่างเช่นออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งรวมทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่จะขยายตัวมากกว่าปีที่ผ่านมานะคะเพราะว่าปีที่แล้วครึ่งปีหลังเนี่ยจำได้ไหมคะฐานต่ำเลยนักท่องเที่ยวจีนนะคะก็หายไปจากเหตุเรือล่มด้วยส่วนหนึ่งนะคะแต่ในที่สุดแล้วแบงก์ชาติไทยก็ดูจะไม่มีแนวโน้มเรื่องดอกเบี้ยใดๆเนาะยังครับยังคงอยู่ตามที่นักวิเคราะห์คาดไว้นะคะใช่ครับแต่เดี๋ยว
พามาดูปัจจัยบวกปัจจัยลบของการลงทุนในเช้าวันนี้ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับตลาดต่างประเทศด้วยเนี่ยที่ธนาคารกลางสหรัฐปรับลดดอกเบี้ยนะคะมองว่าเป็นปัจจัยบวกกับตลาดหุ้นแม้ว่าจะมีเซลล์ออนแฟกออกมาบ้างที่ตลาดสหรัฐแล้วธนาคารกลางอื่นๆนะคะปรับลดตามเลยค่ะอย่างธนาคารกลางบราซิลก็เพิ่งปรับลดดอกเบี้ยลง 0.5% ธนาคารกลางฮ่องกงก็ลดดอกเบี้ยลง 0.25% ตามเฟดค่ะใช่ครับยังมีเรื่องของน้ำมันที่ปิดบวกนะคะทองคำย่อลงแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอลุ้นผลประกอบการไตรมาส 2นะคะของบรรดาบริษัทจดทะเบียนน่าจะสิ้นสุดถึงประมาณกลางเดือนสิงหาคมนี้ค่ะปัจจัยลบนะครับหุ้นสหรัฐลงแรงหนักสุดในรอบ2เดือนประธานเฟดไม่ได้ส่งสัญญาณเรื่องการลดดอกเบี้ยลงไปอีกการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนดูจะไม่คืบหน้าครับดอลลาร์ก็แข็งค่าและเศรษฐกิจไทยก็ชะลอตัวลงเปรียบเทียบน้ำหนักทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบไปพร้อมๆกันนะครับค่ะมาดูเรื่องที่นักลงทุนรอคอยนะคะฉันตื่นเต้นแทนเลยนะคะว่าอะไรจะมาแทน LTF ที่จะสิ้นสุดลงสิ้นปีนี้ใช่ใช่ใช่นะคะความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะสภาธุรกิจตลาดทุนไทยกำลังจะขอเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ภายในสัปดาห์หน้าเพื่อนำเสนอข้อมูลกองทุนรูปแบบใหม่ที่จะเข้ามาทดแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือว่า LTF ค่ะคุณไพบูลย์ นรินทรังกูลค่ะประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยรูปแบบของกองทุนใหม่จะให้สิทธิประโยชน์การลดหย่อนภาษีแก่ผู้ที่มีรายได้ปานกลางและผู้ที่มีรายได้น้อยมากขึ้นมีลักษณะเด่น2ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกคือสามารถจะเพิ่มวงเงินการลงทุนสูงสุดได้ 30% ของรายได้พึงประเมินยอดรวมไม่เกิน 250,000 บาทครับเดิมเนี่ยกำหนดให้สามารถลงทุนได้สูงสุดที่ 15% ของรายได้พึงประเมินและยอดรวมไม่เกิน 500,000 บาททั้งนี้ก็จะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำนะครับข้อ2เสนอให้ปรับเปลี่ยนประเภทของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนได้โดยกำหนดสัดส่วนการลงทุน 65% ครับให้ลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่กลุ่มหุ้นยั่งยืนที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคมธรรมาภิบาลหรือว่า ESG รวมถึงหุ้น SME ด้วยวัตถุประสงค์ของการตั้งกองทุน LTF คือต้องการให้คนไทยตื่นตัวเรื่องการลงทุนในตลาดทุนมากขึ้นและต้องการกระตุ้นให้เกิดการออมในระยะยาวระยะเวลาที่ผู้ลงทุนมีข้อกำหนดต้องถือครองอย่างน้อย7ปีปฏิทินจึงถือว่ายังมีความเหมาะสมอยู่ยังเป็น7ปีอยู่อย่างเป็นเช่นนี้งั้นส่วนตัวฟังแล้วโอเคนะเพราะว่าเงินขายก่อนหน้านี้ทั้งยาวกว่านี้ทั้งวงเงินได้น้อยกว่านี้ด้วยแต่เดี๋ยวต้องคุยกับรัฐมนตรีคลังก่อนไงสัปดาห์หน้าน่าจะมีความคืบหน้ามากขึ้นนะครับก่อนพักเบรกกันค่ะสับลงทุนที่เอามาฝากกันวันนี้คือช่วงราคาภาษาอังกฤษคือคำว่าสเปรดแต่เราจะใช้คำว่าสเปรดเยอะกว่าเนาะก็คือส่วนต่างราคาระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายของหลักทรัพย์นั้นๆนะคะใช้ได้หมดเลยทั้งหุ้นทั้งฟิวเจอร์สก็ใช้คำนี้เหมือนกันค่ะนะครับเราจะพักกันครู่นึงคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะมีการลงทุนอีกรูปแบบนึงที่มาแนะนำมานำเสนอกันสักครู่เดียวกลับมาคุยกันนะครับวันนี้เรามีการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งมาแนะนำกันคือการลงทุนในกองทรัสต์อุตสาหกรรมกองทรัสต์ AIM Industrial Growth นะครับกำลังเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่1ในกรรมสิทธิ์และก็สิทธิการเช่าทรัพย์สิน4โครงการรวมมูลค่าเนี่ย 4,200 ล้านบาทไม่เกินนี้และก็ได้เริ่มเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนครั้งที่1แล้วนะครับผมมีโอกาสได้ไปพูดคุยกับคุณจรัสฤทธิ์อัธเวศวรวุฒิกรรมการผู้จัดการของบริษัท AIM Reed Management จำกัดมารายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างฟังพร้อมๆกันนะครับได้ถามถึงนโยบายการเพิ่มสินทรัพย์ใหม่ในกองทรัสต์ AIM Industrial Growth นิดหนึ่งว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างครับครับสำหรับสินทรัพย์ใหม่ที่กำลังที่จะเข้าลงทุนเพิ่มในครั้งนี้นะครับแบ่งออกเป็น4โครงการด้วยกันนะครับโครงการแรกก็คือตัวห้องเย็นนะครับของกลุ่ม JWD นะครับอันนี้เป็นกรรมสิทธิ์นะครับก็คือเป็นฟรีโฮลจำนวน1ยูนิตนะครับส่วนที่2ก็คือคลังสินค้านะครับของกลุ่มบริษัททิปโฮลดิ้งจำกัดนะครับซึ่งเป็นโครงการใหม่นะครับอันนี้อีก4ยูนิตนะครับเป็นกรรมสิทธิ์เช่นกันนะครับแล้วก็มีถังเก็บสารเคมีเหลวแล้วก็คลังสินค้าของกลุ่มบริษัทสยามเคมีนะครับอันนี้เป็นสิทธิการเช่า30ปีนะครับแล้วก็เป็นคลังสินค้าของโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดีนะครับอันนี้เป็น1จำนวน1ยูนิตด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นสิทธิการเช่า30ปีครับครับครับซึ่งตัวสินทรัพย์เนี่ยแต่ละส่วนถือว่ามีความน่าสนใจเพราะว่าการใช้งานของเขามันก็เต็ม 100% อยู่แล้วอธิบายขยายความตรงนี้ให้ฟังสักนิดนึงครับคือต้องบอกว่าการใช้งานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าตัวผู้เช่าปลายทางเนี่ยเขาสามารถที่จะ utilize มันหรือว่าใช้งานมันได้เต็มที่ขนาดไหนนะฮะแต่พูดถึงอัตราการเช่า
ที่กองเนี่ยทำหน้าที่เป็นคนเก็บค่าเช่าเนี่ยก็คือทรัพย์สินทุกรูปแบบที่เข้ามาในกองเนี่ยมีอัตราการเช่าที่เต็ม 100% นั่นคือมีสัญญาครบทุกยูนิตไม่มีอัตราว่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้นักทุนมั่นใจนะครับว่ามันมีรายได้ที่สม่ำเสมอแน่นอนนะครับครับนั่นเป็นจุดเด่นของกองทัพ AM Industrial Growth เลยครับอันนี้เป็นจุดเด่นจุดหนึ่งนะครับคืออัตราการเช่าเต็ม 100% 2ก็คือมีการกระจายตัวนะครับของตัวทรัพย์สินอยู่หลากหลายโลเคชั่นถ้าเทียบกับกองรีดกองอื่นๆนะครับเรามีลักษณะของทรัพย์สินหลายรูปแบบมีที่ตั้งนะครับที่เป็นจุดยุทธศาสตร์อยู่หลายที่นะครับคาแรคเตอร์ลักษณะของทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินประเภทใหม่ๆเช่นห้องเย็นหรือถังเก็บสารเคมีนะครับแน่นอนว่าจะมีทำเลที่ตั้งที่แตกต่างไปจากคลังสินค้าและโรงงานโดยทั่วไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการกระจายตัวก็ถือเป็นอีกจุดเด่นจุดหนึ่งนะครับที่กองนี้มีนะครับยังไม่รวมถึงผู้เช่านะครับที่เป็นผู้เช่าที่มีชื่อเสียงนะครับเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงเป็นสเกลระดับโลกนะครับเป็นบริษัทข้ามชาติต่างๆซึ่งทำให้เรามั่นใจว่าค่าเช่าที่เราจะได้รับจากเขาเนี่ยเครดิตที่มีมากพอโอเปอเรชั่นที่ดีการผลประกอบการที่ดีนะครับอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมว่าเป็นความน่าสนใจนะครับของตัวกองนี้ครับผมอะไรจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักลงทุนเลือกและก็มั่นใจในการลงทุนในกองทรัสต์ AAM Industrial Growth บ้างครับคือผมว่าต้องมองไปถึงเรื่องของกองรีดในโดยคาแรคเตอร์ทั่วๆไปก่อนนะครับต้องบอกว่ากองทรัสต์เองเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆยกตัวอย่างเช่นอย่างเงินฝากธนาคารนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการลงทุนในกองรีดเนี่ยนะครับนอกจากจะได้เป็นเจ้าของตัวทรัพย์สินโดยตรงแล้วนะครับยังมีผลตอบแทนที่สูงกว่าโปรดักต์อื่นๆในตลาดอีกค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์เองนะครับเป็นเรื่องของผลตอบแทนที่อาจจะไม่สูงนักของโปรดักต์อื่นๆเองเนี่ยรีทเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูกันละว่าแต่ละกองเนี่ยเขาลงในอะไรซึ่งอันนั้นน่ะก็จะเป็นข้อเปรียบเทียบอีกเรื่องนึงที่ต้องพิจารณาซึ่งอย่างที่เราคุยกันว่าตัวสินทรัพย์ที่กองรีดแต่ละกองไปลงนี่แหละ คือสิ่งที่สำคัญซึ่งเราบอกไปแล้วว่าเราลงอะไรแล้วอัตราการเช่ามันเป็นยังไงบ้างใช่ครับทีนี้รายละเอียดของการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุนครั้งนี้เล่าให้ฟังสักนิดนึงครับครับการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มนะครับเราจะให้สิทธิ์กับผู้ถือหน่วยเดิมนะครับที่ 50% นะครับของจำนวนหน่วยที่ออกใหม่ทั้งหมดนะครับโดยจะเริ่มเปิดจองวันที่30กรกฎาคมนะครับถึงวันที่5สิงหาคมนะครับแต่ว่าต้องรบกวนว่าต้องไปวันทำการก็คือวันธรรมดานะครับวันหยุดจะไปไม่สามารถไปจองซื้อได้นะครับและสามารถไปจองซื้อได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาถามย้อนกลับไปนิดเดียวว่าอันนี้เป็นสินทรัพย์ใหม่ที่เราเพิ่มขึ้นผลการดำเนินงานในช่วงแรกที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างผลดำเนินการช่วงแรกที่ผ่านมาผมว่านักลงทุนถ้าติดตามนะครับจะเห็นว่ามีความนิ่งในระดับที่สูงและมีการจ่ายเงินอัตราผลตอบแทนเนี่ยที่สม่ำเสมอมากนะครับเราจ่ายทุกไตรมาสนะครับและจ่ายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเราบอกว่าเราปิดปีเราดูตัวเลขเป็นปีเนี่ยนะครับอัตราผลตอบแทนจะอยู่ที่ประมาณสัก 7.7% แต่ 7.7 เทียบกับราคาที่เราซื้อกันวันที่ IPO คือ10บาทนะครับสูงกว่าประมาณการที่เราเปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนนะครับที่อัตราประมาณสัก 7.4% ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของผลตอบแทนและผลการดำเนินงานเนี่ยผมว่านักลงทุนถ้าติดตามอยู่ละสบายใจครับท้ายคุณจะนิดอยากจะฝากอะไรกับนักลงทุนที่สนใจเรื่องการลงทุนในกองทุนรีทบ้างครับครับคือผมว่าอย่างแรกคือนักลงทุนเนี่ยจะต้องเข้าใจตัวลักษณะของกองก่อนทำยังไงก็คงจะต้องศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนนะครับส่วนที่สองเนี่ยก็คงจะต้องมาดูกันว่าคือนอกจากทรัพย์สินที่มีความน่าสนใจแล้วเนี่ยตัวรายได้ของกองมันมาจากอะไรถ้าบอกว่ามาจากผู้เช่าที่เป็นปลายทางคือนอกจากจะดูตัวทรัพย์สินแล้วก็ควรจะวิเคราะห์ไปด้วยว่าปลายทางเนี่ยผู้เช่าเป็นยังไงนะครับส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของลักษณะของทรัพย์สินอย่างที่ผมเรียนนะครับอย่างกองนี้ผมว่าชัดเจนนะครับมีห้องเย็นนะครับมีถังเก็บสารเคมีคลังสินค้าเองก็อยู่ในทำเลที่ตั้งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเองก็พยายามที่จะหาการลงทุนในทรัพย์สินรูปแบบใหม่นะครับที่ไม่มีใครเคยทำมาให้เป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนครับครับครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับก็ช่วงนี้กองรีดเป็นที่สนใจนะครับแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าสำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมจองซื้อ30กรกฎาคมจนถึง1สิงหาคม62สำหรับประชาชนทั่วไปก็คือเฉพาะลูกค้าของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์จองซื้อได้30กรกฎาคมถึง2สิงหาคมแล้วก็5สิงหาคม62ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขานะครับถ้าสนใจก็เอามือถือถ่ายไว้ก่อนก็ได้ครับแล้วก็เป็นทางเลือกเพราะเมื่อวานเราก็ได้คุยกันว่าควรจะต้องมี
กี่ยวกับกองหลีดและสังหาในพอร์ตบ้างนะคะไม่กระจายความเสี่ยงนะคะมีผู้ชมคุณเชียนบอกว่ามีความคืบหน้ากองทุน LTF รบกวนแจ้งให้ได้คุณวันเพ็ญแจ้งให้แล้วนะครับว่าเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเราจะเอากลับมาแจ้งมารายงานด้วยแน่ๆนะครับค่ะ เห็นแวบๆคุณผู้ชมถามมาว่าช่อง9ต้องดูอะไรทางไหนก็หมายเลข30เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมทุกระบบทุกกล่องเลยนะคะไม่ว่าจะอะไรครับหมายเลข30นะครับรับรองดูได้ชัวร์ครับค่ะแต่ถ้าอยากดูย้อนหลังก็เพจสำนักข่าวไทยแชร์ทิ้งไว้นะคะท่านก็กลับมาดูได้ด้วยเช่นเดียวกันครับมาดูหุ้นที่กำลังจะมานะคะแต่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วเซ็นทรัลเขาจะเพิ่มเป็นเซ็นทรัลรีเทลแต่ขั้นตอนกว่าจะไปถึงขาย IPO เนี่ยเอาเรามาดูช่วงการเตรียมยื่นไฟลิ่งกันก่อนนะคะเซ็นทรัลรีเทลปรับโครงสร้างจากธุรกิจครอบครัวแล้วก็เตรียมยื่นไฟลิ่งในปีนี้ค่ะเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในรูปแบบของโฮลดิ้งคอมพานีค่ะคุณทศจิราธิวัฒน์ครับประธานกรรมการบริหารบริษัทเซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่นจำกัดหรือว่าเซ็นทรัลรีเทลบอกว่าเตรียมพร้อมกับการเดินหน้าสู่การเป็นนิวเซ็นทรัลนิวรีเทลครับแล้วก็จะนำบริษัทเซ็นทรัลรีเทลเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีแผนจะระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกหรือว่า IPO ซึ่งก็จะรวมธุรกิจค้าปลีกต่างๆทั้งในประเทศไทยเวียดนามอิตาลีเข้ามาอยู่ภายใต้บริษัทเดียวเพื่อให้เป็นผู้นำในการทำธุรกิจค้าปลีกที่มีศักยภาพครับในขณะที่คุณยนต์โภคทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเซ็นทรัลรีเทลบอกนะครับว่าเซ็นทรัลรีเทลปรับองค์กรทางธุรกิจสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนมากว่า3ปีแล้วครับก็คาดว่าจะยื่นไฟลิ่งเสนอต่อก.ล.ต.ภายในปีนี้ในรูปแบบของโฮลดิ้งคอมพานีครับตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำคำเสนอซื้อหุ้นบมจ.โรบินสันในราคา66.50 บาทต่อหุ้นเพื่อนำโรบินสันออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนครับสำหรับผู้ถือหุ้นจะได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเซ็นทรัลรีเทลแทนตัวเงินโดยจะคำนวณจากราคาหุ้นของบริษัทหารด้วยราคาหุ้น IPO สุดท้ายโดยกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น5กันยายนเพื่อพิจารณาคำเสนอซื้อนี้นะครับนักวิเคราะห์ว่ายังไงนะคะคุณภัสกรลินมณีโชติรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะมองว่ากรณีที่เซ็นทรัลรีเทลจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นเป็นเรื่องดีนะคะและเห็นด้วยเนื่องจากช่วยลดความซ้ำซ้อนในธุรกิจระหว่างโรบินสันและเซ็นทรัลและมองภาพรวมว่ามีโอกาสเติบโตได้ดีค่ะและยังจะเป็นบวกต่อตลาดหุ้นไทยด้วยนะคะคาดว่าตลาดหุ้นไทยล่วงหน้า12เดือนดัชนีจะไปอยู่ที่ 1,775 จุดน่าจะมีมาตรการใหม่จากรัฐบาลเข้ามาช่วยกระตุ้นแต่ในระยะสั้นนี้ตลาดยังคงทรงตัวค่ะหุ้นกลุ่มที่กสิกรชอบนะคะคือหุ้นการบินการท่องเที่ยวกลุ่มพาณิชย์กลุ่มเกษตรกลุ่มรับเหมากลุ่มแบงค์ขนาดใหญ่กลุ่มกองทุนโครงสร้างพื้นฐานกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่ม ICT ค่ะมาดูมุมมองของคุณประกิตสิริวัฒนเกตผู้อำนวยการอาวุโสของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน Merchant Partner กันหน่อยครับคุณประกิตมองว่าหุ้นไทยครึ่งปีหลังจะดีขึ้นฟันโฟลว์จากต่างชาติจะเข้าบ้านเราเป็นแสนล้านบาทเลยนะครับตลาดจะได้แรงหนุนจาก4เรื่องด้วยกันผลความคาดหวังผลประกอบการครึ่งปีหลังนะครับที่น่าจะดีขึ้นความคาดหวังสภาพคล่องดีขึ้นจากการใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของธนาคารกลางหลักของโลกไทยมีโอกาสจะถูกปรับเครดิตดีขึ้นหลังจากได้รัฐบาลชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งและการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนจะบรรลุข้อตกลงได้ในครึ่งปีหลังยังคงเป้าหมายดัชนีหุ้นไทยปลายปีนี้ไว้ที่ 1,785 จุดกำไรต่อหุ้นที่104บาทต่อหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าสนใจครึ่งปีหลังคือสื่อสารรับเหมานิคมอุตสาหกรรมขนส่งสินเชื่อเช่าซื้อขนาดเล็กค้าปลีกอาหารส่วนกลุ่มที่ควรหลีกเลี่ยงแบงก์และปิโตรเคมีนะครับวันนี้1สิงหาคมนะคะมี1หุ้นน้องใหม่เข้ามาเทรดกันในตลาด MAI คือบมจ.คัมเวลคอร์ปอเรชั่นค่ะตัวย่อก็คัมเวลนะคะ1ในผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ระบบต่อลงดินและป้องกันฟ้าผ่าที่พร้อมเข้าซื้อขายแล้ว IPO วันนี้1บาท10สตางค์นะคะก็คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นหรือ PE ratio เนี่ย 17.94 เท่าค่ะเดี๋ยวก็รอลุ้นกันนะคะคัมเวล MAI ค่ะไปดูหุ้นเอเชียกันหน่อยครับที่ญี่ปุ่นนะครับนิเกอีปิดช่วงครึ่งเช้าไปแล้วดัชนีปรับขึ้นไปได้นิดเดียวครับ 4.32 จุดดัชนีอยู่ 21,525.85 จุดนะครับหมดเวลาของนาทีลงทุนค่ะวันนี้ลาท้ายข่าวของเรามารับแขกกันหน่อยนะคะไมค์ปอมเปโอนะคะมาถึงแล้วค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจานะคะครั้งแรกเลยที่ปอมเปโอมาเยือนไทยแล้วก็มีกำหนดหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเราด้วย
ทุนต่างประเทศของสหรัฐมาใหญ่ทีเดียวนะใช่ค่ะหมดเวลาของรายการแล้วกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ